เราอยากทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปรอดอ่ะมีอะไรพอจะแนะนำเราไหมจริงๆพาลีมันก็มีแผลจากเรื่องความรักมาเยอะนะเราว่าตัวมันเองก็ยังจัดการบางอย่างไม่ค่อยถูกอ่ะเหมือนคนที่กำลังเออเร่ออยู่ทำทุกอย่างให้เรียบง่ายเข้าไว้เหมือนที่พาลีบอกก็แค่ใช้ชีวิตไปด้วยกันเอาจริงนะต่อให้พาลีมันติดเที่ยวแต่มันก็เป็นคนติดบ้านมากถ้าไม่ได้มีธุระอะไรมันก็จะฝังตัวอยู่ในห้องตลอดมันบอกว่าห้องนอนมันคือเซฟโซนงั้นที่ชวนเราไปบ้านก็คงอยากพาเราไปเซฟโซนสิเนี่ยมันอ่อนไหวกว่าที่เราคิดเยอะนะต่อให้มันจะดูเป็นเพลย์บอยขนาดนั้นก็เถอะพาลีแต้มแต้มเราไม่ได้ทำอะไรเลยเขามาหาเราเองเขาพยายามทำทุกอย่างอะนี่ถึงขนาดนี้แล้วจะพูดว่าไม่มีอะไรอีกเหรอพาลีทำไมอะพาลีแค่เพราะเราไม่มีอะไรด้วยพาลีก็เลยไปมีอะไรกับคนอื่นกันเหรอแต้มมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นเลยอย่างที่เราบอกเราปฏิเสธเขาเขาโกรธเราเขาพยายามมาหาเราเขาพยายามทำทุกอย่างให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่มันไม่มีแล้วแต้มมันจบแล้วจริงๆแล้วถ้าเราไม่มาวันนี้พาลีจะเล่าให้เราฟังไหมเพราะมันไม่มีอะไรให้เล่าไงแต้มเราจะทะเลาะกันไปทำไมก็เราบอกพาลีแล้วอะว่ามีอะไรก็บอกเราตรงๆตั้งๆที่ยิ่งพูดก็ยิ่งพังเนี่ยนะต้องขนาดนั้นเลยเหรอแต้มแต้มนี่มึงทำเชี่ยอะไรลงไปอีกเนี่ยถ้ามึงจะด่ากูไว้ทีหลังตอนนี้มึงช่วยกูก่อนกูทำชิบหายอีกแล้วอะ